วันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วนะครับสำหรับการหาหรือการระหว่างนายไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับนายพลคิมยองโชค,ครับซึ่งถือเป็นมือขวาของคิมจองอึนและเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนแรกของเกาหลีเหนือที่เดินทางเยือนสหรัฐในรอบ18ปีขณะเดียวกันในวันนี้นายเซอร์เก้ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็ได้เดินทางเยือนกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือและได้มีโอกาสพบกับคิมจองอึนด้วยครับ นายพลคิมยองโชรองประธานคณะกรรมการกลางภาคแรงงานและอดีตผู้บัญชาการสำนักงานข่าวกรองทหารของเกาหลีเหนือกำหนดพบหารือกับไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่นครนิวยอร์กอ,อีกรอบในวันนี้ครับหลังจากทั้งสองหารือกันระหว่างรับประทานอาหารข้ามนานเกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่งเมื่อคืนวันนี้นายพลคิมยองโชถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เยือนสหรัฐในรอบ18ปปีเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างคิมจองอึน และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่คาดว่าจะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนโดยนายพลคิมต้องการประเมินว่าสองชาติมีจุดยืนร่วมกันเพียงพอที่จะเดินหน้าจัดการประชุมในประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหรือไม่ครับขณะที่โชมยองกยอนรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าเกาหลีเหนือและสหรัฐจะลดช่องว่างและบรรลุเป้าหมายการปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้ รวมทั้งย้ยำว่าผู้นำเกาหลีเหนือยังคงมุ่งมั่นแรงกล้าที่จะให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์ครับขณะเดียวกันในวันนี้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรี่างประเทศรัสเซียได้เดินทางเยือนกรุงเปียงยางครับและได้มีโอกาสพบกับคิมจองอึนการเยือนครั้งนี้มุ่งสนับสนุนการเจรจาระหว่างสองเกาหลีการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐและการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีโดยเขายังเชิญผู้นำเกาหลีเหนือไปเยือนกรุงมอสโกด้วย ก่อนหน้านั้นเขาได้หารือกับนายรียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือและย้ำว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์จะไม่สำเร็จหากการคว่มบาตรเกาหลีเหนือไม่ถูกยกเลิกครับ